ประเมินสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่กำลังจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของ TMB ก่อนนะครับซึ่งทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยเขาออกมาคาดการณ์นะครับว่าตัวพิษโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมอันนี้หนักสุดเลยนะครับประมาณสัก 7,600 รายและก็จะสูญเสียรายได้นะครับไปมากถึง 28,000 ล้านบาทกระทบ7จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ถ้าพูดถึงระบบการเงินทั้งประเทศเนี่ยนะครับอาจจะกระทบเม็ดเงินสูงถึงแสนล้านบาทด้วยกันครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับแล้วต้องติดตามกันเป็นระยะนะฮะเมื่อล่าสุดครับทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB Analytics นะครับก็ออกมาออกบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเขามองงี้ครับเขาบอกว่า TMB นั้นคาดการณ์ว่าจะทำให้ธุรกิจโรงแรมใน7จังหวัดท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยนะฮะประมาณสัก 7,500 รายได้รับผลกระทบกันไปนะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างครับไล่เรียงกันมาตั้งที่ทางด้านของผู้ประกอบการขนาดกลาง459รายแล้วก็ขนาดเล็ก 6,990 รายอันนี้หนักที่สุดเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียรายได้ประมาณ 28,000 กว่าล้านบาทครับในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการขนาดกลางรายได้อาจจะลดลงประมาณ 49% ของผลกระทบโดยรวมทั้งหมดครับรองลงมาเนี่ยเป็นธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 31% ส่วนธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะครับ 20% ฮะแล้วก็ไปซ้ำเติมกับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางที่ตอนนี้มีความเปราะบางมากครับสิ่งที่ต้องจับตามองกันคือยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะตอนนี้เริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับยังรวมไปถึงหนี้ที่ต้องระมัดระวังที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น 18% นะครับประเภทที่เป็น Special Mention นั่นเองนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีกลุ่มโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กในกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชลบุรีตอนนี้ทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยเนี่ยเขาบอกว่าน่าห่วงนะเพราะจะได้ผลกระทบหนักที่สุดเลยนะครับคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยนะฮะถ้าในกรุงเทพเนี่ยคือ 32% ในภูเก็ตคือ 29% ส่วนชลบุรีเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับ 14% ครับTMB Analytics เขาประเมินนะครับถึงระดับความรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับการระบาดของโรคซาร์สในช่วงปี2546เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 70% เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะยุติการแพร่ระบาดได้เร็วกว่ากรณีของโรคซาร์สจากการที่รัฐบาลจีนตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเขาใช้ทั้งความเข้มงวดนะฮะแล้วก็มีความโปร่งใสในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะอยู่ในวงจำกัดครับและทางด้านของ TMB เขาก็คาดการต่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยหนักที่สุดก็คือไตรมาสแรกนี้แหละฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดลงไปกว่า 1.5 ล้านคนและจะทยอยปรับดีขึ้นนะครับเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ระดับปกติได้ในช่วงประมาณสักกลางปีแล้วก็มีการคาดการต่อนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบ 70%นักท่องเที่ยวจีนในช่วงครึ่งปีแรกจะลดลงไปประมาณสัก 2.4 ล้านคนแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังแล้วพอประเมินทั้งปีนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 38.7 ล้านคนนะครับลดลงจากที่คาดการเอาไว้ซึ่งก็อยู่ที่ระดับ 40.8 ล้านคนในขณะที่ทางฝั่งของรายได้ล่ะเป็นอย่างไรรายได้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นมีโอกาสที่จะลดลงไปมากถึง 100,000 ล้านบาทนะครับอันนี้โดยภาพรวมทุกธุรกิจรวมกันนะครับแล้วก็จะคิดเป็นสัดส่วนของ GDP คือ 0.7% ของตัวเลข GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรจะต้องเร่งออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยด่วนที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญที่ยังคงค้ำตัวเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ให้ถดถอยลงไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริโภคเองก็ดีในเรื่องของการใช้จ่ายภาคเอกชนเองก็ดีก็มีการปรับตัวลงมาการส่งออกก็ลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ค้ำเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องจับตามองกันนะครับว่าจะมีโอกาสฟื้นกลับขึ้นมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าฟื้นได้เร็วตรงนี้ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมตลอดทั้งปี2563นั้นอาจจะไม่ได้คีริ้วคีเหร่มากมายนักนะครับ